สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผม Teddy จาก Sat Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมติดฟิล์มกระจกโทรศัพท์มือถือด้วยตัวเองครับแล้วฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา20บาทจากร้าน20บาททั่วไปครับซื้อมาเพื่อที่จะมาติดกับ iPhone 6 plus ของผมครับจากการทำแตกมาครั้งที่แล้วที่ใช้ขาตั้งแบบหนีบนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามคลิปนี้นะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเองก็ทำได้ด้วยตัวเองครับเราไปดูกันดีกว่าว่าทำแบบไหนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการติดฟิล์ม iPhone 6 plus กันนะครับอุปกรณ์ที่มีฮะก็คือสกอตเทปครับผมฟิล์มกระจกครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือแผ่นเปียกและแผ่นแห้งฮะก็ใช้แผ่นนี้ได้ครับแล้วก็ใช้ผ้าครับผมอันดับแรกนะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่มีแผ่นเปียกและแผ่นแห้งนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดเจ้า iPhone เจ้าหน้าจอโทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับผ้าที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นผ้าที่ได้รับแจกมาตอนซื้อ iPad ครับผมใช้ดีมากๆเลยอันดับแรกนะครับทำความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็ไม่พ้นอีกละเจ้าฟิล์มยี่ห้อนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักหรอกหรือจะเคยเห็นนะก็ได้นะครับยี่ห้อไม่ดังเท่าไหร่ซื้อมาจากร้าน20บาทฮะเจ้าฟิล์มตัวนี้ครับผม คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเอามาติดไว้ปั๊บโอเคเรามาติดใช้ชั่วคราวก่อนนะครับโอเคเมื่อได้แผ่นฟิล์มมาแล้วนะครับเราก็มาดูปั๊บนะฮะปั๊บนี่ก็เป็นแผ่นกระจกนะครับเป็นฟิล์มกระจกซึ่งมีให้แกะอยู่หน้าเดียวครับในฟิล์มบางยี่ห้อที่เป็นรุ่นแพงๆหน่อยเช่นโฟกัสหรืออะไรพวกนี้เขาก็อาจจะมีให้แกะ2หน้านะครับผมเราก็มาเริ่มลงมือทำกันนะต้องเปลี่ยนมุมในการทำแล้วล่ะนะทำความสะอาดนะครับในกรณีมีผ้านะฮะในกรณีที่ไม่มีผ้าเปียกผ้าแห้งแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีการทำความสะอาดนะครับเช็ดหน้าจอให้สะอาดเรียบร้อยจากนั้นก็ลอกฟิล์มนะครับแล้วก็ติดเข้าไปกับตรงนี้ได้ฮะหากว่าตรงไหนที่มันเป็นฟองอากาศนะครับเราก็จะใช้เจ้าสกอตเทปเนี่ยแปะเอาฟองอากาศออกครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหลังจากทำความสะอาดนะครับกรณีเนี้ยเรามีแผ่นในเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งฟิล์มบางยี่ห้อในกรณีที่เราซื้อ อาจจะมีราคาแพงนิดนึงเขาจะให้เจ้าแผ่นนี้มาด้วยนะครับคือแผ่นเวทนี่เปียกนะครับแล้วดรายนี่แห้งนะฮะอันดับแรกเราก็ทำความสะอาดด้วยแผ่นเปียกก่อนครับเมื่อฉีกออกมาปั๊บนะครับแผ่นก็จะมีแผ่นอยู่ในนี้แผ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเล็กๆนะครับมันจะเปียกนะครับเจ้าแผ่นนี้พอเช็ดไปคุณผู้ชมเห็นหน้าจอผมเปียกใช่ไหมโอเคนะฮะทำความสะอาดหน้าจอก่อนโอเคละหลังจากนั้นนะครับเช็ดจนชั่วนะครับเราก็ฉีกเจ้าแผ่นที่2มาเนี่ยเจ้าแผ่นที่2นี่เป็นแผ่น dry เป็นแผ่นกระดาษเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแผ่น dry ปุ๊บเราก็เช็ดใช้เจ้าแผ่น dry เนี่ยเช็ดให้แห้งครับผมโอเคคือการเช็ดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมระวังอย่างเดียวฮะตรงนี้ฮะถ้าไม่ใช่เรื่องตกนะครับระวังเรื่องฝุ่นครับในกรณีมีฝุ่นฮะเราจะต้องใช้สกอตเทปในการช่วยครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะมีฝุ่นไหมเอาละเมื่อเราเช็ดจนแห้งนะครับเราก็มาดูเจ้าแผ่นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแผ่นกระจกตรงนี้นะครับเขาจะให้เราลอกแผ่นตรงนี้ออกนะครับเราก็ลอกแผ่นนี้ออกครับผมเนี่ยเห็นไหมปึ๊บนะฮะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มธรรมดานะครับปั๊บนี่เลยนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็แค่วางลงไปให้พอเหมาะพอเจาะกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเท่านั้นเองครับอย่าเลื่อนสิจ๊ะโอเคนะครับปั๊บหน้าจอฟิล์ม20บาทกับ iPhone 6 plus เอาละมาเล็งแล้วนะครับเล็งแล้วปั๊บพอดีไหมพอดีแล้วค่อยๆปล่อยนะครับกดตรงนี้ปั๊บให้อยู่กับที่นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ปล่อยครับผมพอปล่อยตรงนี้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับมันก็จะไล่ไปเลยนะฮะในกรณีที่เป็นฟิล์มกระจกนะครับมันจะค่อยๆไล่ติดเข้าไปเองเลยนะครับนี่เหมือนจะมีฝุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เหมือนเราเจอฝุ่นตรงนี้ใช่ไหมนะหลังจากติดนะครับเราก็เช็ดนะฮะเช็ดปั๊บทำความสะอาดอีกทีหนึ่งหากว่าปรากฏว่าจุดไหนมันมีฝุ่นนะครับคุณผู้ชมฮะเช่นตรงนี้คุณผู้ชมเห็นดวงตรงนี้ไหมฮะอาจจะเป็นฝุ่นก็ได้นะครับแล้วเรากดลงไปถ้ามันแนบสนิทกันเลยก็แสดงว่ามันไม่ใช่ฝุ่นครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นฝุ่นนะถ้ามันเป็นฝุ่นตรงนี้นะครับเราทำได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะใช้สกอตเทปครับผมปั๊บลอกออกมานะครับแล้วก็ม้วนออกมาแบบนี้นะครับเราจะใช้เจ้าสกอตเทปตรงนี้ครับติดเพื่อดึงเอาฝุ่นออกมานะครับเช่นกรณีตรงนี้มันเป็นฝุ่นใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะเราก็ลอกครับผมแปะนะฮะใช้สกอตเทปแปะตรงหน้าจอตรงนี้ครับ ที่ฟิล์มของเราครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆแกะและยกมันขึ้นมาครับผมว้ายปั๊บค่อยๆแกะและยกมันขึ้นมาสมมุติได้จะจุดเมื่อกี้มันเป็นฝุ่นนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เราก็ใช้ฟิล์มของเราเนี่ยครับแปะแล้วก็ยกหน้าจอของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับยกขึ้นมานี่เห็นไหมมันยกง่ายครับยกขึ้นมาปั๊บแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกทีว่าเจ้าเมื่อกี้มันใช่ฝุ่นไหมอาจจะเป็นฝุ่นนะครับปั๊บยกขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะครับปั๊บจากนั้นครับผมใช้สกอตเทปที่เราม้วนๆเมื่อกี้นะครับแปะเอาหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ลอกขึ้นมาแบบนี้ตรงไหนที่เราสงสัยมันเป็นฝุ่นนะครับแปะนะครับแล้วก็ลอกขึ้นมาแบบนี้ฝุ่นมันจะติดกับสกอตเทปขึ้นมาเองครับคุณผู้ชมฮะปั๊บแล้วเราก็แปะซ้ำลงไปใหม่อีกทีหนึ่งเล็งให้ตรงเหมือนเดิมนะครับแทนเอาละเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยเห็นไหมมันจะค่อยๆไล่ติดกันเข้าไปเองครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแค่นี้เองครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นเช็ดทำความสะอาดแต่ตรงนี้โอ้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ฝุ่นครับผมไม่ใช่ฝุ่นฮะคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าว่ากรณีเป็นฝุ่นนะครับคุณผู้ชมก็ใช้วิธีการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือลอกเอาแผ่นขึ้นมาจากนั้นก็ใช้สกอตเทปแปะเจ้าตัวฝุ่นออกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้แล้วครับเราก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้เองครับคุณผู้ชมฮะแทนที่จะต้องไปเสียตังค์100 200 300นะฮะคุณผู้ชมลองไปแวะที่ร้าน20 บาทดูนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดฮะเตรียมสกอตเทปครับเตรียมผ้าไว้ฮะหรือจะมีแผ่นแห้งแผ่นเปียกตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียวกับที่ผมทำอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ติดฟิล์มได้แล้วฮะอย่างน้อยคุณผู้ชมประหยัดไปแล้ว80 บาทครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าโอเคมากๆเลยนะครับแทนที่จะต้องไปเสียตังค์100 200 300ก็มาเสียตังค์20 บาทกับทักษะเล็กๆน้อยๆครับที่คุณผู้ชมเองหลังจากเห็นวิธีปุ๊บคุณผู้ชมก็ทำได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดการแตกเสียหายไปปุ๊บก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่ใช่ไหมครับฝึกทักษะด้วยราคา20 บาทครับผมหากคุณผู้ชมชอบใจ Sat Channel ของเราครับอย่าลืมกดติดตามฮะเราจะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันเที่ยงตรงและ2 ทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย